ครับมาพบกับสาธุเทคนิคอยู่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการกิ๊บปืนสั้นกันครับซึ่งสามารถใช้ในบีบีกันแล้วก็ของจริงได้เลยนะครับเราจะมาพูดถึงวิธีกิ๊บปืนสั้นกันครับอันนี้คือกล็อก17เจน5ครับผมได้ใส่กิ๊บใหญ่เข้าไปครับเพื่อจะได้จับแน่นขึ้นครับขั้นแรกเอามือข้างขวามาก่อนครับทำเป็นรูปตัว V แบบนี้ครับเหมือนเช็คแฮนด์อะไรนี้ครับเราลองนิ้วตรงนี้ครับคว้าปืนมานิ้วจะเข้าวงไกลครับกิ๊บมาอีกครับนิ้วโป้งไว้ก่อนครับให้ดูอีกด้านหนึ่งครับนี่ครับนิ้วอยู่ตรงนี้นะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับให้ลองนิ้ว3นิ้วกิ๊บไว้แล้วท่านจะเห็นช่องว่างตรงนี้ครับช่องว่างตรงนี้ครับเราต้องการทุกส่วนของมือนะครับไปแตกปืนเราให้มากที่สุดนะครับเราก็ใช้มืออุ้งมือมายิบมาอย่างนี้นิ้วโป้งไปข้างหน้านี่ครับเอานิ้วโป้งตรงนี้ไว้ตรงมืออีกข้างนึงครับข้างที่ไม่ถนัดครับให้ดูอีกข้างนึงครับนี่ครับนิ้ว4นิ้วประกบกับ3นิ้วครับแล้วก็นิ้วตัวนี้ก็เอาพักนิ้วก่อนครับผมจะลองเอาที่ข้อกกไกดูครับนี่ครับมันจะเป็นท่าแบบนี้ครับนี่ครับพอยิงไปปึ้งปึ้งปึ้งมันจะคุมแรงรีคอยล์ได้ดีที่สุดนะครับบางท่านอาจจะกิ๊บแบบในหนังนะครับซึ่งกิ๊บแบบนี้ครับจะใช้อุ้งมือแต่ที่ก้นแม็กนะครับซึ่งวิธีนี้มันก็ถูกนะครับแต่ว่าการที่ท่านกิ๊บไว้อย่างนี้มันก็ถือมือเดียวอยู่ดีนะครับมันจะเตะมากเลยครับมันจะเตะประมาณนี้เลยครับซึ่งทำให้เรายิงต่อเนื่องได้ยากมากเลยครับหรือบางท่านอาจจะกิ๊บแบบลูกโม่นะครับทำล็อกนะอันนี้คือวิธีที่3ครับก็ถูกครับแต่ว่ามันเป็นท่าของลูกโม่เนาะเราก็ไม่ควรใช้กับปืนแมกกาซีนนะครับใช้ลำลูกโม่ผมก็ว่าไม่เหมาะนะถ้ามีโอกาสผมว่าจะทำเกี่ยวกับลูกโม่นะแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะท่านี้ก็ไม่ได้นะสำหรับผมนะเพราะว่ามันกิ๊บไม่เต็มมือครับดูมันมีช่องว่างระหว่างตรงนี้ครับทำให้คุมแรงรีคอยล์ไม่ได้ครับนี่ครับเราจะมาลองดูกับ1911ครับ91ปืนจะบางครับนี่ตัวนี้เป็นตัวแต่งครับถ้าตัวที่มีตรงที่พักนิ้วตรงนี้ครับท่านจะได้เปรียบครับจะมีตรงที่พักนิ้วครับมันจะคุมได้ง่ายกว่าครับก็กิ๊บเหมือนเดิมครับมาอีกครับจับกอดมาอีกนี่แล้วก็เอานิ้วโป้งไว้ตรงที่พักนิ้วครับตัวนี้จะได้เปรียบหน่อยครับมาอีกข้างนึงครับนี่ครับเข้าวงไกลครับปั้งปั้งปั้งก็ทุกส่วนของมือแตะไว้นะครับมายิงห้ามเอาเข้าวงไกลเด็ดขาดเลยนะครับผมก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับครับ